ับสนุนโดยวิลสันไทยแลนด์โรงพยาบาลพญาไทค่ะและตอนนี้นะคะป่านกับพลอยนะคะก็อยู่กันที่กองร้อยทดแทนและเพิ่มเติมสัตว์ค่ะใช่แล้วแล้วก็สนามกว้างๆด้านหลังนี้นะคะก็คือสนามฝึกสัตว์นั่นเองค่ะแต่ว่าพี่ป่านเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยเพราะฉะนั้นเราไปหาผู้ดูกันดีกว่าโอเคไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเราสองคนก็เจอผู้รู้ที่จะมาอธิบายเกี่ยวกับกองร้อยนี้ให้กับพวกเราแล้วนะคะนั่นก็คือร้อยเอกประกอบสีขาวนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกว่าผู้กองแล้วกันเนาะครับก็อยากจะสอบถามผู้กองว่าจริงๆแล้วกองร้อยนี้นี่มีหน้าที่ทำอะไรบ้างคะสำหรับกองร้อยทดแทนและเพิ่มเติมสัตว์นะครับหน้าที่หลักของกองร้อยทดแทนและเพิ่มเติมสัตว์ก็คือทำการฝึกสัตว์ใหม่นะครับที่ยังไม่ผ่านการฝึกมาให้สามารถบรรทุกสามารถรากเปอะไรต่างๆครับเพื่อที่จะส่งให้กับกองร้อยที่ใช้งานอย่างเช่นร้อยบรรทุกต่างที่1ร้อยบรรทุกต่างที่2นำไปใช้งานในส่วนนี้คือฝึกทั้งม้าแล้วก็ล่อเลยใช่ไหมคะครับอ๋อแล้วไอ้ทำไมถึงมีสัตว์ที่ชื่อล่อขึ้นมาคืออะไรไม่เคยได้ยินเหมือนกันล่อนี่นะครับล่อนี่จะเป็นลูกผสมครับซึ่งจะเกิดจากพ่อล่าแล้วก็แม่ม้าโอ้นี่เป็นความรู้ใหม่นะเพราะว่าไม่เคยรู้ว่าเขาข้ามสายพันธุ์กันได้แต่ว่าเขาผสมข้ามสายพันธุ์กันออกมาก็เลยเป็นล่อใช่ไหมคะครับแล้วเขามีคุณลักษณะแบบพิเศษยังไงบ้างอะคะล่อเนี่ยคุณลักษณะพิเศษนะครับจะได้จากพ่อและก็ได้จากแม่ครับได้จากพ่อก็คือจะมีลักษณะคล้ายๆกับลาพ่อลานะครับจะมีความแข็งแรงอดทนแล้วก็บึกบึนลักษณะที่2จะได้จากแม่นะครับคือแม่ม้าจะได้จากในเรื่องของความเฉลียวฉลาดครับเฉลียวฉลาดสามารถฝึกได้ง่ายก็คือเหมือนแบบดึงเอายีนเด่นของแต่ละชนิดออกมาเจ้าล่อนี่รับน้ำหนักนี่รับได้น้ำหนักได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะจริงๆในการบรรทุกนะครับเราจะใช้บรรทุกน้ำหนักประมาณมากจริงไม่เกิน100กิโลโอ้ยังขึ้นได้อยู่แต่ว่า100กิโลนี่ก็ถือว่าแบบหนักมากเลยนะพี่ป่านผู้กองค่ะเราเห็นบอกว่าเป็นสัตว์ใหม่อย่างเงี้ยค่ะคือมีกำหนดอายุไหมคะว่าเราจะต้องรับสัตว์ใหม่เข้ามาเนี่ยอายุเท่าไหร่เป็นต้นไปสัตว์ที่จะต้องเข้ามารับการฝึกในการใช้งานเนี่ยก็จะต้องมีอายุตั้งแต่3ปีขึ้นไปโอ้แล้วขั้นตอนการฝึกนี้ขั้นแรกนี่เราจะเริ่มจากอะไรคะขั้นตอนการฝึกนะครับเมื่อเราได้รับสัตว์ใหม่เข้ามานะครับเราจะกักขังไว้ก่อนเพราะว่าสัตว์ใหม่มันยังไม่คุ้นเคยกับคนมากเท่าไหร่นะครับแล้วมากักขังไว้เพื่อที่จะสร้างความคุ้นเคยให้กับสัตว์การสร้างความคุ้นเคยให้กับสัตว์ก็คือเวลาเราขังไว้ในคอกนะครับเราเอาอาหารให้น้ำให้ดื่มเราก็จะต้องเล่นกับสัตว์เหมือนสร้างความคุ้นเคยระหว่างตัวเรากับเขาเวลาเราสั่งเขาจะได้แบบเหมือนฟังเนาะลักษณะการสร้างความคุ้นเคยก็เวลาเราให้หญ้าให้อาหารเราก็จะต้องจับตัวเขาลูบหน้าลูบหูลูบคอแผงคอแผงอะไรเขาเพื่อที่จะให้เขารู้ว่าเราไม่ทำอันตรายเขานะเราเป็นมิตรกันนะอะไรอย่างนี้ครับพอเขาเชื่อใจเสร็จแล้วเราเริ่มฝึกกันได้เลยไหมคะหรือว่าต้องมีแบบทิ้งเวลาระยะเวลาอะไรไหมพอเกิดความเชื่อใจเกิดความคุ้นเคยกันแล้วนะครับเราก็จะฝึกการใส่ขุมใส่ขุมก็คือลักษณะเชือกจูงครับเชือกอ๋อเชือกจูงถ้าเป็นล่อเป็นม้าเขาเรียกว่าขุมขุมอ๋อแล้วก็เริ่มพาฝึกครับพอใส่ขุมได้แล้วก็มาฝึกจูงตัวเปล่าอยากเห็นแล้วจูงตัวแล้วอย่างนี้มีคำสั่งยังไงบ้างคะคำสั่งก็คือจะมีคำสั่งว่าหน้าเดินแถวหยุดหรือว่าวิ่งหน้าวิ่งแล้วคือเขาก็ทำตามเราได้เลยเหรอคะก็ใหม่ๆก็อาจจะงงๆนิดนึงพอเราทำบ่อยๆเข้าเขาก็จะเกิดความเคยชินปฏิบัติเสร็จแล้วปุ๊บเราให้รางวัลเขาก็คือการตบแข้งคอครับเหมือนชมเขาเหมือนตบมือชมเขาดีมากอะไรนี้แล้วขั้นตอนต่อไปเป็นไงต่อคะขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือขั้นตอนการฝึกใส่เครื่องต่างเครื่องต่างครับเครื่องบรรทุกต่างที่จะใส่บนหลังสัตว์จะเป็นขั้นตอนที่ยากนะครับถ้าเป็นสัตว์ใหม่เพราะสัตว์ใหม่มันจะตื่นเราจะต้องค่อยให้เขาเกิดความเคยชินไม่ว่าจะเป็นการเล่นเบาะเล่นเบาะคือเบาะรางเบาะอันเบาะ
วางบนหลังสัตว์เพื่อที่จะเอาเครื่องต่างวางทับไม่ให้สัตว์เจ็บหลังนะเพราะว่าสัตว์ใหม่พวกนี้ไม่เคยมีอะไรขึ้นไปอยู่บนหลังมันจะตื่นจะตกใจเราจะต้องฝึกชักอยากเห็นล่อของจริงซะแล้วสิอยากเห็นตัวจริงอ่ะเคยได้ยินแต่ชื่อนะแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยถ้างั้นเดี๋ยวต้องรบกวนผู้กองค่ะช่วยฝึกล่อให้เราดูหน่อยเถอะนะคะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปตรงสนามฝึกเลยไหมคะครับผมโอเคค่ะไปค่ะทีนี้ก็จะเป็นสายค่ะรัดสายระทึบนะครับเวลาเราเอาสายระทึบตัวนั้นมาลอดไปบนท้องสัตว์ก็คือนิสัยเดียวกันครับแล้วตัวนี้รัดดึงให้แน่นครับดึงให้แน่นเพื่อที่จะให้โครงต่างๆนี้ติดกับตัวสัตว์ให้แน่นที่สุด